้วค่ะข้อ10สุดท้ายค่ะอ่านใครได้ประโยชน์จากการออกแรงก็ข้าวหอมไม่มีใครรักขออูมีร่างกายแข็งแรงคอแพรไม่สบายบ่อยๆอีกครั้งหนึ่งใครได้ประโยชน์จากการออกแรงก็ข้าวหอมไม่มีใครรักขออูมีร่างกายแข็งแรงคอแพรไม่สบายบ่อยๆเรียบร้อยไหมคะใครทำเรียบร้อยแล้วเอามาส่งคุณครูค่ะหยิบสมุดมาส่งเดี๋ยวคุณครูตรวจเองเปิดไว้ค่ะลูกนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะอยู่ในดุลพินิจของคุณครูปลายทางแต่ปลายทางของวังไกลกังวลคุณครูตรวจเองนะคะขอความกรุณาคุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยเก็บสมุดให้ด้วยนะคะวางค่ะลูกวางแล้วนั่งที่เรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะนั่งที่เรียบร้อยเหมือนเดิม10ข้อนะคะวางและไปค่ะลูกนั่งที่เรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันเฉลยคำตอบใครยังไม่ส่งมีไหมคะเอาละค่ะพร้อมแล้วใครพร้อมแล้วโปรมือ1ครั้งใครพร้อมแล้วโปรมือ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งห้าครั้งห้าครั้งแล้วร้องเฮ้ดังๆปรบมือห้าครั้งขอเฮ้ดังๆห้าครั้งแล้วเฮ้ดังๆหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้โอ้โหยังไงคะรวมพลังกันเพื่อการศึกษาของเรานะคะวันนี้ทดสอบ10ข้อหวังว่าทุกคนคงจะทำได้นะคะแต่ได้ไม่ได้เราต้องไปตรวจคำตอบกันที่สไลด์กันเลยดีกว่าดูนะคะจำได้หรือเปล่าตัวเองเลือกข้อไหนแล้วจะทำถูกหรือเปล่าเอ่ยไปดูกันค่ะยังโจทย์ยังไม่มาเลยบอกกอไก่แล้วจุ๊จุ๊ก่อนนักเรียนค่ะจุ๊จุ๊ก่อนค่ะข้อใดเป็นของเล่นอ้าวแล้วข้อขอไข่ไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่ของเล่นอ้าวนี่ไงห่วงยางไม่ใช่ของเล่นได้ไงล่ะคะแต่รองเท้าไม่ใช่เวลาวิเคราะห์นะคะเวลาวิเคราะห์ข้อสอบจะต้องดูทั้งหมดไม่ใช่ไปดูคำหน้าอย่างเดียวดูคำหลังด้วยรองเท้าไม่ใช่ของเล่นนะคะต่อไปยางลบใช่ของเล่นไหมไม่ใช่หนังสือใช่ของเล่นไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะคะถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องนะคะใครทำถูกต้องบอกว่าเก่งมากเลยนะคะไปต่อข้อที่2ค่ะค้อนทำมาจากอะไรโลหะแก้วโลหะไม้พลาสติกไม้โลหะค้อนคุณครูหมายถึงค้อนตีนะคะนั่นก็หมายถึงทำมาจากโลหะกับไม้ค่ะคนไหนที่ไม่เคยเห็นค้อนเนี่ยไม่ใช่แล้วเพราะว่าคุณครูสีมานำมาให้ดูอยู่บ่อยๆเป็นเครื่องมือช่างชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตอกตะปูต๊อกใช่ไหมคะตัวค้อนเป็นโลหะซึ่งเป็นเหล็กบางคนก็บอกว่าเป็นเหล็กนะคะตัวด้ามเป็นโลหะเป็นไม้นะคะแต่มีค้อนบางชนิดเป็นโลหะทั้งอันเลย
นะคะอันนั้นจะมีราคาแพงเพราะโลหะนั้นจะแพงมากกว่าไม้ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมใช้ไม้เป็นด้ามนะคะใช้ไม้ทำด้ามไปต่อข้อที่3ค่ะของใช้ในข้อใดทำจากไม้ปากกายางลบเก้าอี้ข้อที่ถูกต้องคือเก้าอี้ค่ะเก้าอี้นะคะอาจจะมีส่วนของโลหะอยู่บ้างนะคะแต่ถ้าเปรียบเทียบกัน3ชนิดนี้ปากกาไม่ได้ทำจากไม้ยางลบนี่ยิ่งไม่ใช่ใหญ่นะคะแต่เก้าอี้นี่มีส่วนของไม้อยู่ด้วยไปต่อนะคะไปต่อข้อที่4ค่ะข้อ4วัสดุกลุ่มใดผิวเรียบทั้งหมดลูกปิงปองลูกโป่งลูกแก้วลูกบอลลูกหินลูกแบดลูกชนิดลูกหินลูกแก้วข้อที่ถูกคือข้อที่ถูกคือข้อกอไก่ค่ะมาวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ลูกปิงปองลูกโป่งลูกแก้วผิวเรียบทั้งหมดข้อขอไข่ลูกบอลเรียบไหมเรียบไหมคะอาจจะเรียบแต่ไม่มากใช่ไหมคะลูกหินเรียบไหมลูกหินเรียบไหมโอ้ยิ่งไม่เรียบนะลูกหินนะส่วนลูกแบดเรียบไหมไม่ค่ะเพราะมันมีขนไก่ด้วยใช่ไหมมีขนไก่ด้วยข้อควายลูกชนิดเรียบไหมไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะคะลูกแก้วเรียบไหมเรียบกริบเลยลูกหินล่ะคะไม่นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกเป็นกอไก่นะคะเวลานักเรียนทำข้อสอบต้องรู้จักการวิเคราะห์โจทย์ไม่เฉพาะคณิตศาสตร์นะคะทุกวิชาไปข้อที่5ค่ะกิจกรรมใดใช้แรงมากที่สุดเขียนหนังสือนอนหลับเตะฟุตบอลข้อที่ถูกคือข้อควายค่ะเตะฟุตบอลใช้แรงมากที่สุดนะคะเวลาพักกลางวันไปเตะฟุตบอลมาเหงื่อท่วมเลยใช่ไหมเพราะเราไปออกแรงกันเยอะข้อ6ค่ะกิจกรรมใดต้องใช้แรงผลักแรงผลักคือข้อขอไข่ผลักออกไปเชิญธงชาติขึ้นเสาก็เป็นการดึงนะคะดึงอีกฝั่งหนึ่งขึ้นนะคะเชิญลงก็ดึงเหมือนกันแต่ดึงอีกฝั่งหนึ่งแต่การรูดขึ้นเก่งขึ้นก็เป็นการดึงแต่ถ้าเป็นคุณครูบอกว่ารูดลงนี่สิถือว่าเป็นแรงผลักนะคะไปข้อที่7ค่ะข้อใดเป็นผลของแรงที่มีต่อวัตถุตอนนี้งงมองนักเรียนทำข้อสอบแล้วก็งงข้อที่ถูกคือข้อเมื่อออกแรงกับวัตถุแล้ววัตถุเป็นยังไงมีชีวิตไหมไม่มีออกแรงผลักเก้าอี้ปุ้งเก้าอี้กลายเป็นต้นไม้มีชีวิตขึ้นมาใช่ไหมไม่ใช่พอออกแรงผลักลูกฟุตบอลนะคะแล้วลูกฟุตบอลหนักขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะคอควายพอออกแรงกับวัตถุนะคะออกลูกฟุตบอลลูกฟุตบอลหยุดเคลื่อนที่ได้ไหมได้เพราะถ้าหากลูกฟุตบอลกำลังเคลื่อนที่อยู่เตะลูกบอลส่งลูกบอลไปให้เพื่อนลูกบอลเพื่อนหยุดลูกบอลได้โดยการออกแรงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คือข้อคอควายค่ะงงไหมคะนะคะไปต่อข้อที่8ไปต่อข้อที่8ถ้าผลักลูกบอลผลจะเป็นอย่างไรไปผลักลูกบอลอยู่ดีๆแล้วไปผลักลูกบอลก็จะเคลื่อนที่สิคะกี่ข้อแล้วไม่รู้นะถูกกี่ข้อแล้วไม่รู้แต่ตอนนี้คุณครูเฉลยมาถึงข้อ8แล้วนะคะต่อค่ะข้อที่9ใครออกแรงน้อยที่สุดเดียออโต้หรืออ้ําคนที่ออกแรงน้อยที่สุดน่าจะเป็นออโต้ออโต้ค่ะนั่งอ่านหนังสือนั่งเฉยๆใช้แค่สายตานะคะแต่เดียนี่ใช้พลังเสียงในการร้องเพลงนะคะส่วนอ้ํานี่โอ้โหวิ่งกลางสนามนู่น
นะคะออกแรงเยอะเลยคนที่น้อยที่สุดก็น่าจะเป็นการนั่งอ่านหนังสือนะคะสุดท้ายค่ะสุดท้ายหายไปไหนแล้วคะหายไปไหนแล้วคะอ้าวมาแล้วเฉลยทันทีเลยคนที่ได้ประโยชน์จากการออกกำลังกายออกแรงนั่นก็คือน้องอู๋ค่ะอู๋มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะตอนนี้เลยไม่ได้ลุ้นเลยอ้าวไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรอ้าวถูกเยอะไหมคะเยอะไหมคะเยอะค่ะถ้าถูกเยอะปรบมือให้ดังๆหน่อยค่ะต้องขอบอกว่าเก่งมากๆนะคะเก่งไหมคะเก่งไหมเก่งสิคะนะคะจะเก่งมากเก่งน้อยขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราเองคนไหนที่ตั้งใจมากคนนั้นก็จะเก่งมากคนไหนตั้งใจน้อยคนนั้นก็จะเก่งน้อยคนไหนไม่ตั้งใจเลยไม่เก่งเลยเช่นเดียวกันนักเรียนปลายทางจะอยู่ในระดับไหนคะเก่งมากเก่งน้อยหรือไม่เก่งเลยเก่งมากใช่ไหมคะเยี่ยมเลยค่ะนักเรียนคะใกล้สอบแล้วอย่าลืมนะอย่าลืมเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะวันนี้รางวัลคนเก่งของเราเป็น